เมืองไทยสมายล์คลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีค่ะเข้าสู่รายการคาราโอเกะค่ะก่อนอื่นต้องบล็อกตัวคุณอปองศักดิ์ไว้ก่อนนะคะใช่เลยเพราะว่าพลิกบทบาทมาเป็นตัวร้ายในละครอธิษฐานรักค่ะใช่เลยนะครับหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งผมเองนะครับนึกภาพไม่ออกว่าเวลาร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงร้ายแบบไหนคะก็ร้ายแบบร้ายมากครับคือชั่วแล้วก็คิดทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมาคือเป็นคนทะเยอทะยานแม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีใช่แม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามครับแล้วในการแสดงต้องทำยังไงคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ร้ายจริงๆแล้วก็ค่อนข้างยากในการปรับตัวครับผมแต่ว่าโชคดีตรงที่มีพี่ๆผู้ใหญ่ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงร่วมไม่ว่าจะเป็นพี่พิมพ์พี่ตันหรือว่าอันหนิงอาอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคอยช่วยดูแลตลอดอะไรเงี้ยฮะซึ่งไม่ตรงกับบุคลิกของคุณออฟเลยใช่ใช่ต้องมีบิวบิวไหมแบบต้องบิวอะไรยังไงบ้างอะเราแรกๆคือยังไม่รู้จักวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เล่นออกมาร้ายตอนแรกๆก็คือรู้สึกว่าตัวเองแสดงออกมาให้รู้ว่าเราร้ายแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มมันชินเริ่มคุ้นกับคาแรคเตอร์แล้วก็รู้สึกว่าเราแค่คิดว่าเราเป็นคนร้ายแค่นั้นเองแล้วมันก็จะได้ออกมาอีฉันมีเรื่องราวของการสร้างคาแรคเตอร์ของหม่อมราชวงศ์เพชรแท้มานะคะคแล้วก็เราจะไปดูกันว่าคุณอ๊อฟปองศักดิ์ที่ว่าร้ายขนาดไหนด้วยกล้องวิดีโอของดิฉันไปติดตามเบื้องหลังนะคะกองละครอธิษฐานรักในแบบฉบับของคาราโอเกมกันเลยค่ะไปค่ะโอ้โหสุดเลยวันนี้คาราโอเกมจะพาท่านผู้ชมไปชมการรับบทร้ายของหนุ่มออฟปองศักดิ์ในละครเรื่องอธิษฐานรักซึ่งเขารับบทตัวละครหม่อมราชวงศ์เพชรแท้และคนที่ถูกหนุ่มออฟร้ายใส่อยู่เนืองๆก็คงจะไม่พ้นคุณเปิ้ลพระดีคนนี้แหละครับไปดูสิครับว่าหนุ่มออฟจะร้ายใส่เปิ้ลได้รุนแรงขนาดไหนแสดงว่าผู้ชายจะเขียนอะไรทิ้งจริงใช่ไหมผู้ชายจะทิ้งอะไรไปหาคุณอินฟ้าพูดออกมาสิแหมฉากนี้หนุ่มออฟเขาเล่นซะน้องเปิ้ลพระดีทั้งแฉะทั้งช้ำไปทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นหนุ่มออฟก็ยังร้ายใส่คนอื่นไปทั่วครับไม่เว้นแม้กระทั่งพี่กัปตันภูธเนศพระเอกของเราแกเอาน้องอิงฟ้าไปไว้ไหนเจ้าน้องอิงฟ้าไปไหนเห็นร้ายๆอย่างนี้ก็คงเป็นได้แค่ในละครเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวจริงของหนุ่มออฟนั้นยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเกเรอย่างไรก็รักจ้าหน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวดาเขียนบทเขียนให้เป็นว่าอยากเกิดเป็นตัวพระแต่เขาลิขิตให้เป็นตัวร้ายใครจะรู้ว่าทศกัณฐ์รักนางสีดามากกว่าเท่าไรถึงร้ายเขารักจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่สตันด้วยใจกับลิปโพนางเอกร้องโพสังนามสมคันคงหักมาทีไม่มีคนดูเห็นใจจะเปิดศึกชิงนางก็คงต้องแพ้ไปติดตามความร้ายของหนุ่มออฟและในเรื่องอันเข้มข้นของละครอธิษฐานรักได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหลังข่าวภาคค่ำทางช่อง5นะครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันครับค่ะตอนนี้นะคะ MBA ของเรานะคะมีอยู่1คะแนนเราต้องการ5คะแนนนะคะถึงจะพิชิตเงิน 100,000 บาทได้ค่ะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่สามารถผิดได้แล้วนะคะถ้าผิดข้อนี้เกมจบทันทีหวังว่าคงได้คะแนนข้อนี้ไปนะคะ3คะแนนค่ะร้องกัน3ช่วงร้องตามแบบฉบับของปนัดดาเรืองวุฒิเพลงหมดหัวใจครับก็เป็นแค่ใครคนหนึ่งที่มีแค่ความฝันใฝ่
การรักจริงจากใจต้องการแค่ใครที่รับฟังเมื่อมาพบใครจบเลยนะครับจริงๆต้องร้องว่าเมื่อมารักใครโอ้โห MBA ครับข้อนี้ไม่ได้ไปเกมจบแล้วเสียดายโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับแล้วดูน้องออมนี่จะมั่นใจด้วยนะครับเพลงนี้มั่นใจมากนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเพลงซ้อมเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเพลงจริงๆแล้วพี่ตุ๋ยคิดว่านะคะควรจะให้มีมี่ออกมาร้องใช่เพราะพี่ตุ๋ยเชื่อมั่นว่ามีมี่เนี่ยเวลาไปคาราโอเกะเนี่ยจะต้องท่องเนื้อไม่ดูเนื้อเพราะดูไปมีมี่ก็มองไม่เห็น ไม่เป็นไรนะครับทีม MBA นะครับวันนี้นะครับไม่ได้ 100,000 บาทนะครับรับเงินรางวัลสะสมไปก่อนเลย 10,000 บาทและที่สำคัญพี่ตุ๋ยครับยังมีโอกาสป้องกันแชมป์อีก5ครั้งเลยนะคะสู้ๆๆๆๆๆแล้วเพลงที่ผ่านไปนะครับคือเพลงหมดหัวใจนะครับของคุณปนัดดาเรืองวุฒิด้วยค่ะแล้วก็2ครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้ฟังเพลงอกหักเพราะๆจากเจ้าพ่อและเจ้าแม่เพลงอกหักจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปนัดดาเรืองวุฒิและคุณปองศักดิ์รัตนพงษ์ค่ะมาสร้างความสุขให้กับเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ความสุขอย่างนี้นะคะก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะคะกับรายการที่แสนจะคึกคักสำหรับคนรักเสียงเพลงคาราโอเกมแน่นอนนะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 5:30 น.ทางช่อง5แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมปังปุ๋ยและนูโทรทีน่า